สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากทีม Vespa Service ผมจะมาแนะนำข้อมูลพื้นฐานของ Vespa ตั้งแต่หน้าปัดเรือนไม้ไฟเตือนที่หน้าปัดสวิตช์ต่างๆการตั้งค่านาฬิกาและระยะทางทริปรวมถึงการเปิด U-Box และการใช้งานช่องเสียบ USB โดยครั้งนี้ผมจะขอพูดถึง Vespa รุ่น Spin และ Primavera กันนะครับมาเริ่มกันที่หน้าปัดเรือนไม้และไฟเตือนที่หน้าปัดของ Vespa Spin และ Primavera กันก่อนเลยครับมาตรวัดความเร็วบริเวณนี้จะบอกความเร็วของตัวรถขณะขับขี่ซึ่งจะบอกหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงและไมล์ต่อชั่วโมงครับไฟเตือน LED ระบบ Immobilizer ทุกครั้งที่ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจสัญญาณไฟจะกระพริบเพื่อแสดงการทำงานของระบบ Immobilizer หรือระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์และไฟจะดับไปเองหลังจากดึงกุญแจออก48ชั่วโมงหากไฟสัญญาณเตือนชำรุดหรือแสดงผิดปกติให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขครับสัญญาณเตือนระบบควบคุมเครื่องยนต์ไฟเตือนนี้จะแสดงสถานะระบบเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหากพบว่าสัญญาณไฟนี้ติดค้างอยู่ผมแนะนำว่าให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีเลยนะครับให้ช่างที่ศูนย์บริการช่วยตรวจเช็คจะดีที่สุดครับสัญญาณเตือนไฟเลี้ยวเมื่อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาสัญญาณบนหน้าปัดก็จะกระพริบครับสัญญาณเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำถ้าไฟเตือนนี้ติดแปลว่าระดับน้ำมันในถังเหลือน้อยแล้วนะครับควรหาปั๊มที่ใกล้ที่สุดเติมน้ำมันทันทีครับโดยปกติถ้าไฟเตือนขึ้นมารถจะสามารถวิ่งต่อไปได้อีก 45-60 กิโลเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่และสัมภาระที่บรรทุกอยู่ด้วยครับหน้าจอเรือนไม้ดิจิตอลตรงนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ 1. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าขีดระดับอยู่ใกล้ฝั่ง F หรือ Full ก็คือน้ำมันเต็มถังครับแต่ถ้าขีดระดับอยู่ใกล้กับฝั่งตัว E หรือ Empty แปลว่าน้ำมันใกล้หมดถังแล้วนะครับ 2. เลขบอกระยะทางรวมและระยะทางทริป 3. เป็นส่วนของนาฬิกาบอกเวลาครับสัญญาณเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำถ้าไฟเตือนติดแสดงว่าระดับแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่ำนะครับอาจเกิดขึ้นได้3กรณีคือ 1. เมื่อน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับต่ำ 2. เมื่อตัวรถขณะขับขี่ไม่ได้อยู่ในแนวระดับ 3. ระบบหล่อลื่นเกิดปัญหาอุดตันครับสัญญาณเตือนไฟสูงไฟจะติดเมื่อเปิดไฟหน้าแบบไฟสูงครับไฟเตือนระบบเบรก ABS จะติดเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจและจะดับลงเมื่อเริ่มขับขี่รถและมีความเร็วเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับแต่ถ้าหากไฟเตือนระบบเบรก ABS ติดค้างหรือกระพริบในขณะขับขี่แสดงว่าระบบ ABS เกิดปัญหาแนะนำว่าให้เข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจสอบนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือรายละเอียดบนหน้าปัดเรือนไม้ของ Vespa ทั้งรุ่น Spin และ Primavera ครับมีสัญญาณไฟเตือนที่ผมอยากจะเน้นย้ำอยู่4จุดคือไฟเตือนระบบ Immobilizer ไฟเตือนระบบควบคุมเครื่องยนต์ไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำและไฟเตือนระบบเบรก ABS หากสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งผิดปกติไปแนะนำเลยนะครับให้ติดต่อศูนย์บริการและรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจเช็คและแก้ไขอีกทีครับต่อไปผมจะแนะนำสวิตช์ต่างๆของรถนะครับมาดูกันว่าสวิตช์พวกนี้ใช้ทำอะไรกันบ้างครับเรามาเริ่มกันที่แฮนด์ฝั่งขวามือก่อนเลยครับสวิตช์สตาร์ทสวิตช์สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่ด้านล่างสุดฝั่งขวามือโดยการสตาร์ทเวสป้านะครับให้บีบเบรกข้างใดข้างหนึ่งพร้อมกับกดปุ่มสตาร์ทเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสวิตช์โหมดสำหรับปุ่มโหมดเราจะใช้เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอเรือนไม้ดิจิตอลนะครับเมื่อบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนและกดปุ่มโหมดหน้าจอจะเปลี่ยนการแสดงผลเป็นการแสดงระยะทางรวมระยะทางทริป A หรือ B และเมื่อกดปุ่มโหมดค้างไว้ในขณะที่หน้าจอแสดงระยะทางรวมจะเข้าสู่โหมดปรับตั้งค่านาฬิกาแต่ถ้าหากกดปุ่มโหมดค้างไว้ในขณะที่หน้าจอแสดงระยะทางทริปจะเป็นการรีเซ็ตระยะทางทริปครับเมื่อรู้จักกับสวิตช์ที่แฮนด์ฝั่งขวากันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับสวิตช์ที่แฮนด์ฝั่งซ้ายกันบ้างครับสวิตช์ไฟสูงต่ำที่ตำแหน่งบนสุดฝั่งซ้ายมือจะเป็นสวิตช์ไฟสูงต่ำครับถ้าเลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายจะเป็นการเปิดไฟสูงและถ้าเลื่อนสวิตช์ไปทางขวาจะเป็นการเปิดไฟต่ำสวิตช์ไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเมื่อต้องการเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เลื่อนสวิตช์ไปทางขวาถ้าต้องการปิดไฟเลี้ยวให้กดลงไปที่ตรงกลางสวิตช์เพื่อปิดครับสวิตช์แตร์สวิตช์แตร์จะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือสามารถกดปุ่มสวิตช์แตร์ได้เมื่อต้องการใช้งานแตร์ครับต่อไปผมจะสอนวิธีการตั้งค่านาฬิกาและตั้งค่าระยะทางทริปอย่างละเอียดนะครับบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออน
กดปุ่มโหมดสั้นๆให้หน้าจอดิจิตอลแสดงผลระยะทางรวมกดปุ่มโหมดค้างไว้เพื่อเข้าโหมดการเปลี่ยนตัวเลขชั่วโมงปรับตัวเลขชั่วโมงโดยการกดปุ่มโหมดสั้นๆเมื่อตัวเลขถูกต้องแล้วให้กดปุ่มค้างไว้แล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นการปรับตั้งค่านาทีครับปรับตัวเลขนาทีโดยการกดปุ่มโหมดสั้นๆเมื่อตัวเลขนาทีถูกต้องแล้วให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อเป็นการยืนยันตัวเลขและเมื่อตัวเลขหยุดกระพริบแปลว่าตั้งค่านาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนาฬิกาจะรีเซ็ตตัวเองเสมอเมื่อมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับหากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกอย่าลืมปรับตั้งเวลาใหม่กันด้วยนะครับสำหรับการรีเซ็ตระยะทางทริปให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนกดปุ่มโหมดสั้นๆเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอกดปุ่มโหมดให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นระยะทางทริป A หรือระยะทางทริป B รีเซ็ตระยะทางทริปโดยกดปุ่มโหมดค้างไว้ให้ตัวเลขเป็น0ครับสำหรับการเปิด U-Box และการใช้งานช่องเสียบ USB ของ Vespa Spin และ Primavera ทำได้ง่ายๆเลยนะครับมาดูกันที่การเปิดเบาะกันก่อนนะครับสำหรับรุ่น Spin และ Primavera จะมีวิธีการเปิดเบาะง่ายๆ2วิธีครับวิธีที่1เสียบกุญแจไปที่สวิตช์กุญแจแล้วบิดไปที่ตำแหน่ง off หรือ on หลังจากนั้นจึงกดสวิตช์ปุ่มเปิดก็จะสามารถเปิดเบาะได้ครับวิธีที่2เมื่อระบบไฟฟ้าไม่ทำงานเราก็สามารถเปิดเบาะได้เหมือนกันโดยเราบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง off หรือ on หลังจากนั้นดันกุญแจเข้าไปในเบ้ากุญแจช่องเก็บของด้านหน้าก็จะเปิดออกแล้วค่อยดึงสลักทางด้านซ้ายมือก็จะสามารถเปิดเบาะได้ครับสำหรับช่องเสียบ USB ของรุ่น Spin และ Primavera จะอยู่ภายในช่องเก็บของช่องซ้ายที่ด้านหน้าของรถการใช้งานช่องเสียบ USB ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนเปิดฝาครอบช่องเสียบออกเพื่อชาร์จไฟและอย่าลืมปิดฝาครอบให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันความชื้นหรือป้องกันน้ำเข้าด้วยนะครับสำหรับคลิปแนะนำ Vespa รุ่น Spin และ Primavera ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจในพื้นฐานของ Spin และ Primavera มากขึ้นนะครับที่สำคัญขับขี่อย่างปลอดภัยขอให้สนุกกับการขี่เวสป้าสวัสดีครับ